วันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องมาตัดหญ้าที่สนามหน้าบ้านนะพี่ฝนนะตัดหญ้าที่สนามหน้าบ้านได้เลยเรื่องแบบนี้พี่ฝนถนัดนี่เลยกรรไกรคนละ1อันนี่มันกรรไกรตัดกระดาษไม่ใช่เหรอก็ตอนนี้เรายังมีทุนอยู่แค่นี้อ่ะนี่กรรไกรตัดกระดาษจะมาตัดหญ้าเดี๋ยวก่อนรู้ตัดได้ด้วยแฮะหญ้านี่น่าจะเป็นหญ้าแบบต้นอ่อนๆอยู่นะหญ้าต้นอ่อนๆเหรอทำไมหญ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ไม่รู้งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนช่วยตัดหญ้าก็แล้วกันนี่แบ่งกันตัดคนละฝั่งดินี่ไงพี่ฝนก็แบ่งกันตัดอยู่พี่เอกรู้สึกว่าถ้าเราวิ่งไปตรงกลางเนี่ยเราจะตัดได้ทีละ2ก้อนเลยนะพี่ฝนนะวิ่งตรงกลางระหว่างบล็อกน่ะเหรอใช่แล้วแต่ถ้าเราวิ่งแค่บล็อกเดียวแล้วก็ตัดได้แค่อันเดียวเองนี่ไงพี่ฝนกำลังนำทางไปให้อยู่ตอนนี้พี่เอกตัดหญ้ามาได้ทั้งหมด100แล้ว100บล็อกเหรอแล้วก็พี่เอกเห็นว่าตรงนั้นน่ะมีเพื่อนไข่สัตว์เลี้ยงด้วยนะมีเพื่อนสัตว์เลี้ยงมาใหม่เหรอเราจะต้องไปทำการหมุนออกมาดูซิว่าจะได้อะไรหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงออกมาน่าสนใจจังเลยจะได้มาช่วยเราตัดหญ้าตอนนี้มี152น่าจะพอได้แล้วล่ะมั้งพี่ฝนคิดว่าถ้าหญ้าเยอะๆอย่างนี้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราจะต้องเป็นคุณงูแน่นอนจะมีเหรอคุณงูเนี่ยงูชอบอยู่บริเวณที่มีหญ้ารกๆพี่เห็นแต่แมวหมีเนี่ยนะลองหมุนดูก่อนฮะหรือว่าจะเป็นคุณแมวหรือเปล่าเพื่อจะได้เป็นใครออกมาเนี่ยอ๋อเป็นคุณหมีอ้าวได้คุณหมีกริซลี่มาโอ้ยอย่างน่ารักเลยเดี๋ยวก่อนเพิ่ม 30% เพิ่มอะไร 30% เพิ่มปริมาณการตัดหญ้าได้ 30% พอมีคุณหมีปุ๊บนี่นะเราสามารถตัดหญ้าได้เยอะขึ้นงั้นเหรอเดี๋ยวลองดูก่อนอ้าว1เท่าเดิมพี่ฝนหมายความว่าไงอ่ะยังไงก็ตัดไม่ได้อยู่แล้ว 1.3 ไม่ถึง2ก็ได้แค่1อยู่ดีไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องก็เพิ่ม 30% ก็จาก1ก็เป็น 1.3 เองอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีทศนิยมสิเกมนี้หมายความว่าไงนี่ตกลงว่านี่เขามาช่วยเราตัดหญ้าเพิ่มเติมได้เปล่าใช่ช่วยเราตัดเพิ่มเติมได้แต่ว่ากรรไกรที่เราใช้ตัดน่าจะต้องดีกว่านี้อ๋อต้องกรรไกรคมๆใช่ไหมใช่แล้วต้องเปลี่ยนกรรไกรต้องเปลี่ยนกรรไกรอ้าวถ้าอย่างงั้นเราก็ไปเปลี่ยนเลยก่อนจะเปลี่ยนกรรไกรเดี๋ยวขอเก็บเงินแป๊บนึงนะอ๋อต้องไปซื้อด้วยเหรอกรรไกรเราต้องซื้อเอาอ่าได้เลยได้เลยเดี๋ยวได้สัก200ก่อนพอแล้วล่ะมั้งไปซื้อกรรไกรอันใหม่ได้ยังกรรไกรอันใหม่เราสามารถซื้อได้จากเมนูตรงนี้อ๋อนี่ไงกรรไกรอันใหม่มาแล้วนี่บิ๊กกรรไกรกรรไกรอันใหญ่สีแดงโอ้บวก1ไหนอ่ะโอ้โหใหญ่กว่าตัวเราอีกใหญ่กว่าตัวเราอีกเดี๋ยวลองตัดดูดินี่ไงพี่ฝนได้เป็นบวก1ก็เป็น2เห็นป่าอ๋อตัดปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างงี้ก็ตัดได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้เงินเร็วขึ้นสินะโอ้ถ้าอย่างงั้นแล้วก็เราจะต้องมีรถตัดหญ้าแล้วล่ะอยากได้รถตัดหญ้าอยู่เหมือนกันแต่ว่ารถตัดหญ้าน่าจะราคาค่อนข้างแพงอ่ะราคาแพงกว่ากรรไกรงั้นเหรอต้องแพงกว่ากรรไกรสิรถตัดหญ้าเลยนะอ่าได้งั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราจะต้องตัดหญ้าให้ได้เยอะๆแล้วก็ไปขายขอเพกเลาะขอบตรงนี้ก่อนนี่อยู่ไหนเนี่ยอันนี้ไงอยู่ในดงพงหญ้าโอ้โหมองไม่เห็นเลยหญ้าสูงมิดหัวเลยนะเนี่ยใช่หญ้าสูงมากแต่ความจริงแล้วหญ้านี่ก็มีประโยชน์นะหญ้ามีประโยชน์พอเวลาเราตัดเสร็จปุ๊บเขาก็คุมดินแล้วกลายเป็นปุ๋ยเหมือนเดิมใช่เป็นปุ๋ยที่ดีมากเลยแล้วที่สำคัญนะถ้าไม่มีหญ้าเราก็ไม่มีอากาศหายใจเหมือนกันนะอันนี้ก็เรื่องจริงนะเพราะว่าหญ้าเขาก็ผลิตออกซิเจนในช่วงกลางวันได้เหมือนกันนะทุกคนถูกต้องเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าซิคเกิลหรือว่าเคี้ยวเอาอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเคี้ยวเหรอใช่แล้วเคี้ยวก็ใช้เกี่ยวหญ้าได้เหมือนกันแบบนี้ทุกคนพี่ฝนนึกว่าใช้เคี้ยวแค่เกี่ยวข้าวเคี้ยวเกี่ยวหญ้าได้เหมือนกันอ๋อใช้ได้เหมือนกันใช่ป่ะใช่แล้วแถวบ้านพี่เอกนะก็จะมีคนเฒ่าคนแก่เขาจะใช้เคี้ยวเนี่ยเกี่ยวหญ้าด้วยนะอ๋อพี่ฝนเคยเห็นอยู่ใช่แล้วแล้วเขาก็จะเอาไปให้น้องวัวกินอ๋อวัวกินหญ้าด้วยใช่ป่ะใช่ใช่วัวกินหญ้าด้วยแล้วก็โอ้เขาชอบกินกันมากๆเลยพี่เอกเคยเอาไปให้น้องวัวแถวบ้านกินด้วยนะงั้นเราก็ช่วยกันตัดหญ้าแล้วก็เอาไปให้คุณวัวกินดีกว่าใช่แล้วใช่แล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่เอกอยากจะไปหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมอ่ะงั้นไปหมุนกันเลยหมุนเลยไม่ได้ทำไมอ่ะตังยังมีไม่พอตังไม่พอเหรอพี่เอกเล็งว่าจะไปหมุนตรงตู้ไข่ทองคำแต่ว่าไม่ได้แล้วล่ะทำไงอ่ะรู้สึกว่าจะเปลืองไปโดยใช่เหตุงั้นเอาอย่างนี้นะเราไปหมุนอันเล็กก่อนดีกว่าเราหมุนนี่เลยใบสีฟ้า 1,000 ดีกว่า 1,000 เลยเหรอน่าจะได้ตัวที่ค่อนข้างแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะนี่อ๋อมีคุณค้างคาวด้วยเพียงอยากได้คุณค้างคาวอ่ะหมุนเลยหมุนเลยก็โลโก้เก๊กจะได้อะไรมาอ๋อเพียงได้ค้างคาวพี่ฝนได้แบทมาเหมือนกันเลยโอ้ดีเดี๋ยวใส่ก่อนนะเอาแล้วนะคุณค้างคาวบวก70เลยอ่ะโอ้พลังเขาเยอะกว่าแล้วบวกสปีดขึ้นไป2อ้าวแล้วพี่ฝนได้อะไรมาเนี่ยได้คุณหมีมาอีก1นั่นหมีที่ไหนเรานั่นเป็นคุณโบ้นี่โบ้ที่ไหนนี่คุณหมีคนโบ้ชัดๆเลยนะตัวสีขาวน่ะพี่ฝนหมุนอีกรอบถึงจะได้โบ้ตอนนี้เราเปิด
ด่านถัดไปได้แล้วนี่ไงเราโหได้คูณ2ด้วยพี่ฝนโอ้อย่างเยอะเลยคราวเนี้ยตัดครั้งละ14จากครั้งละ7แบบนี้สบายเลยเนี่ยใช่แบบนี้สบายเลยแล้วก็ตรงนี้เขามีโอ้โหอะไรงั้นเหรอสำหรับด่านนี้การหมุนไข่เนี่ย1ครั้ง 7,000 เลยนะหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงอ่ะเหรอใช่แล้วโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะงั้นหมุนเหรอก่อนอื่นซื้อนี่ก่อนดีกว่านี่คือเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าราคา 1,200 แต่ว่าเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติพี่เอกซื้อกรรไกรคู่ดีกว่ากรรไกรมีมือ2ข้างกรรไกร2ข้างเลยใส่เลยใส่2มือโอ้โหอย่างเท่โหเอาไปช่วยกันตัดหญ้าเร็วลองดูก่อนตัดได้เท่าไหร่เดี๋ยวๆไหนอ่ะโอ้โห23ไหนขึ้นยัง23จาก14ขึ้นเป็น23พี่ฝนเอออย่างเยอะอย่างเยอะแบบนี้ก็ดีตัดหญ้าได้เร็วขึ้นถ้าแบบนี้ล่ะก็เดี๋ยวจะได้เพื่อนสัตว์เลี้ยงใหม่ๆแน่นอนเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนใหม่งั้นเหรอใช่ๆๆนี่ตัดไปเรื่อยๆพี่ฝนตัดไปเรื่อยๆเลยแป๊บเดียวนี่ 2,800 2,900 3,000 แล้วอ่ะโอ้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยไปหมุนตรงนู้นน่าจะ 8,000 ใช่มั้ยหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงมาใหม่งั้นเหรอใช่ถ้า 8,000 แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็ได้ 8,000 แล้วทุกคนอ้าวงั้นเอาอย่างนี้เรารีบช่วยกันตัดหญ้าแล้วก็ไปหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนใหม่ดีกว่าดูดิได้23ครั้งนึง2ต้นก็เท่าไหร่อ่ะ46เลยนะเนี่ยโอ้แป๊บเดียวเลยเรารีบวิ่งไปที่ตู้เลยดีกว่าพี่ฝนน่าจะพอดีเลยทำไมยิ่งเราตัดหญ้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทำไมมันยิ่งลกเพิ่มขึ้นเท่านั้นอ่ะก็เรื่องปกตินี่นะพอหญ้าถูกตัดไปเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่แป๊บเดียวเลยใช่แล้วแล้วยิ่งหญ้าตรงเนี้ยพี่คิดว่าน่าจะมีปริมาณการเติบโตที่เร็วกว่าปกติด้วยนะอ๋อนี่ไงมาแล้วถึงแล้วได้ 9,000 หมุนได้สบาย 7,000 เองอ่ะอ๋อสุดยอดเลยหมุนนี่อยากจะบอกว่ามีเพื่อนสัตว์เลี้ยงเรืองแสงด้วยนะจริงอ่ะใช่เพื่อนสัตว์เลี้ยงเรืองแสงพอพี่เอกได้ระดับแรงมาชื่อว่าเมจิกโหอย่างสวยเลยเป็นมังกรสีชมพูมังกรสีชมพูน่ารักจังเรืองแสงด้วยโห 130% นะโหโชคดีจังเลยนะอ้าวได้มาเหมือนกันเหรอนั่นน่ะใช่ได้เหมือนกันแหละลองตัดดูนะอ๋อเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยโอ้โหเป็น34แบบนี้แล้วก็เร็วแน่นอนก่อนอื่นขอเปลี่ยนนี่ก่อน 50,000 แพงเกินแบบนี้สบายแพงเกินไปอ่ะแพงเกินไปเหรอ 50,000 เลยนั่นน่ะ 50,000 เลยเหรอได้แค่เคียวไปก่อนแล้วกันนะอ่ะได้เลย 30,000 เดี๋ยวเราจะไปด่านถัดไปจะได้คูณ3พี่ฝนโอ้ดูนี่ดิด่านถัดไปนี่เราจะต้องมีพลังการตัดหญ้า 30,000 ถึงพอดีแล้วแหละ 30,000 เขาเพียงถึงแล้วได้แล้วเหรอไปเปิดด่านถัดไปกันดีกว่าเอาไปพวกเราโอ้ด่านถัดไปเขามีน้ำพุด้วยนะนั่นนะเข้าไปเลยเข้าไปแล้วนะเย้เข้ามาได้เหมือนกันคูณ3ตัดได้ครั้งละเท่าไหร่เนี่ย62โอ้แป๊บเดียวเลยพวกเราโอ้โหแบบนี้ก็สบายๆนะสิใช่แป๊บเดียวสบายๆเลยอย่างนี้ต้องเอาเครื่องตัดหญ้าสุดท้ายออกมาใช้ซะแล้วเครื่องตัดหญ้าอันไหนอ่ะเครื่องตัดหญ้าละ 50,000 50,000 เลยเหรอก่อนอื่นไปดูเพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราก่อนว่าด่านนี้ต้องใช้หญ้าเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่อ่ะขอดูใกล้ๆก่อนนะเดี๋ยวแปดหมื่น80,000ตังค์ไม่พอ80,000เลยเหรอตังค์ไม่พองั้นเอาเครื่องตัดหญ้าออกมาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะใช่ตังค์ไม่พอทำไงดีพวกเราเราก็เก็บไปเรื่อยๆตอนนี้พี่ฝนเนี่ยมีตังค์อย่างเยอะนี่เครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวพี่ฝนมี20,000เหรอ20,000แล้วทำไมพี่ฝนอีกอันนึงไว้ข้างหลังอ่ะจมข้างหลังอันข้างหน้าอันเลยเหรอนี่แบบนี้เวลาตัดก็จะเป็นแบบนี้อ๋องั้นเราก็กระโดดหมุนไปหมุนมางี้ก็เร็วดีอ่ะดิใช่ตัดได้ครั้งละ100นี่ครั้งละ72เลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนตัดหญ้าซะก่อนรีเบิร์ตได้แต่ต้องใช้ 10M เลยเหรอ 10M ตังค์ไม่พอตังค์ไม่พออยู่แล้วตอนนี้มีแค่ 7,000 มีแค่ 7,000 ตอนนี้มี 8,000 แต่รู้สึกว่าจะได้ตังค์เร็วขึ้นนะใช่ได้ตังค์เร็วขึ้นตัดหญ้าเร็วขึ้นอ่ะแป๊บเดียวเนี่ยพี่เองมีตังค์10,000แล้วจริงเหรอรู้สึกว่าเขาสามารถเปิดรถมาใช้ได้ด้วยเปิดรถคันใหม่มาเลยนี่นอกจากอุปกรณ์ตัดหญ้าเรายังนั่งรถไปตัดหญ้าไปได้ด้วยนะพี่ฝนนั่งรถไปตัดหญ้าไปโอ้แบบนี้เหรอโอ้เร็วมากแบบนี้สบายเลยอย่างนี้ก็หญ้าขึ้นไม่ทันแล้วมั้งแบบนี้อันนี้ไม่ใช่รถตัดหญ้านี่รถธรรมดาไม่ใช่เป็นรถธรรมดาแต่เราถือเครื่องตัดหญ้าไปด้วยไงโอ้แบบนี้ก็มีด้วยเหรอดูดิขึ้นทีละ20 แบบนี้เร็วเลยแป๊บเดียวเป็น100ดู 30,000 แล้วอ่ะอ๋อใช่โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างนี้เราก็เก็บเงินสบายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนฮะแบบนี้ในชีวิตจริงมีไหมอ่ะถ้ามีแบบนี้ก็ดีดิขับปื๊ดปื๊ดปื๊ดแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยอ๋อนี่ได้ 40,000 แล้วได้ 40,000 แล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเหมือนกันอ๋อระวังชนกันอ๋อพี่ฝนก็มีรถนี่มาเลยสบายเลยแบบนี้พวกเราเนี่ย 50,000 แล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกอยากเปิดรถคันต่อไปขึ้นมาใช้ดูนะเผื่อจะเร็วขึ้นน่ะอ่ะเปิดได้เหรอรถคันต่อไปเป็นรถแบบไหนกันนะรถตัดหญ้ารถอ๋อรถตู้คันละ 20,000 เหรอตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอพี่เอกอยากได้เพื่อนสัตว์เลี้ยงอ่ะล่ะครบแล้วเปิดได้ยัง 80,000 ขอเปิดก่อนนะได้อะไรมาใครอ่ะพี่ฝนมาจอดรถพอดีโอ้โหจอดซะใกล้เหรอ
ฮึบเชิบเดี๋ยวเปิดประตูลงรถก่อนอ๋อพี่เอกได้ปลาฉลามได้ปลาฉลามอ่ะปลาฉลามเรืองแสง150แน่นี่ดิพี่วันเปิดอันนี้ก่อนหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงก่อนโอ้โหแล้วพลังนี่เขาบวกสปีดอีกต้อง4นะโอ้นี่อยากจะบอกว่านี่พี่วันมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสีชมพูเดี๋ยวขอดูก่อนตัวอะไรอ่ะ 4% นั่นน่ะนะใช่ 4% สีชมพูเมื่อกี้นี่น่ะทำไมพี่ฝนดูได้เยอะจังเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันพอพี่เอกได้แสนหนึ่งแล้วพี่เอกจะเปิดรถทหารออกมารถทหารคันใหม่เหรอนี่รถจี๊ปนี่โอ้อย่างเท่เลยพวกเราคันเล็กลงแต่ว่าโอ้โหนี่ไงโหดูขึ้นดิโอ้เขาตัดหญ้าได้เยอะใช่99บวก56บวก99งี้เหรอแถมขับรถทะลุต้นไม้ได้ด้วยทำไมรถทะลุต้นไม้ได้ด้วยทะลุเก้าอี้ด้วยนี่เราทะลุได้ทุกอย่างเลยเนี่ยใช่โอ้แบบนี้ไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยหมุนอย่างเดียววันนี้ก็ตัดหญ้ากันได้สนุกมากเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเรา2คนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ยไปตัดหญ้าต่อนะ